อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอดีขึ้นลงเครื่องทุกคนระนองเวลานี้ครับไปนิดหน่อยครับผมนี่ได้ไประนองกับเขาหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยครับเพิ่งลงเครื่องเพิ่งถึงระนองเดี๋ยวนี้โอ้โหค่ะก็แวะมาเข้าสายมาพูดเรื่องประเด็นนี้สักนิดหนึ่งคุณเจรยุทธ์ท่านโฆษกเล่าให้ฟังนิดนึงจู่ๆมันมามุมนี้ได้ยังไงแล้วก็จะมีอะไรที่อยากจะตอบบ้างไหมคะค่ะเอา3ประเด็นก่อนนะครับที่หมายขั้น3 1ก็คือจะขอเข้าไปดูบ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้เค้าเลยผมเห็นว่าอันนี้มันผมจะบอกไอ้ทีนี้จะขอไปเห็นตําแหน่งที่ปลายตัวคนที่ต่อเนื่องครับเสียงอาจจะเสียงอาจจะขัดๆให้หายนะครับท่านเดี๋ยวขออนุญาตต่ออีกทีนึงนะคะจะได้เสียงจะได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอต่อมาอีกทีนึงนะเพราะช่วงนี้ท่านกำลังลงเครื่องเนาะเครื่องมาพอดีจะช่วงกันเดินเข้าออกสนามบินกับอาคารผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่น่าจะถึงอาคารก่อนนะถึงจะใช้โทรศัพท์ได้เนาะเพราะปกติเนี่ยเขาจะให้ปิดเครื่องโทรศัพท์ค่ะบนเครื่องนะค่ะก็มีประเด็นที่ทางนายจิรัตทองสุวรรณนะคะหยิบมาก็คือประเด็นว่าอยากจะเข้าไปดูบ้านพักของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณเจริญกลับมาแล้วนะคะเชิญนะคะเชิญต่อครับเชิญต่อค่ะก็ประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องจะไปดูบ้านพลเอกประยุทธ์ผมภาพพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนอภิปรายคนก็บอกว่าทัวร์ลงบ้านผมก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยท่านเป็นองคมนตรีพ้นสภาพนักการเมืองแล้วไปเป็นแล้วเป็นองคมนตรีท่านที่จะไปดูบ้านท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็เกรงว่ามันจะไม่งามนั่นประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเรื่องสนามกอล์ฟหรือว่าสนามงูถ้าเกิดท่านใดคุ้นเคยการขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองท่านจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นสนามกอล์ฟอันนี้ได้สร้างมาตั้งแต่ปี2499โอ้ยครับ2500ใช่มันไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักกอล์ฟแล้วผมก็ยังไม่เคยเจอนักกอล์ฟคนไหนที่โอ้โหฝีมือดีนะครับปวดแล้วตีไปถึงเครื่องบินนะเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับและประเด็นที่สองก็คือเป็นสนามกอล์ฟทั่วไปไม่ใช่สนามกอล์ฟไฮโซของนายพลเหมือนที่ฝ่ายค้านพูดนะครับคือใครก็ไปเล่นได้ประมาณคือผมเนี่ยเล่นกอล์ฟนะครับตีกอล์ฟมา10-20 ปีถ้าจะให้ผมพูดก็คือว่าเป็นสนามธรรมดามากใช่ผมไม่ไปตีผมก็เคยไปประมาณ1,000 กว่าบาทถูกแล้วร้อนตับแลบเป็นสนามต้องเรียกว่าราคาถูกอะเนาะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สนามของนายพลหรือชนชั้นสูงอย่างที่ฝ่ายค้านกล่าวหาผมก็ได้ชี้แจงไปอันนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามเรื่องของบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับผมเนี่ยโตมาจากครอบครัวข้าราชการคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการทั้งคู่ครับแล้วก็โดยหลักเนี่ยก็จะพักบ้านพักข้าราชการนะครับทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแนวระนาบในกรุงเทพนะครับบ้านพักข้าราชการที่บ้านผมเนี่ยอยู่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวก็เป็นบ้านหลังๆในสมัย40-50 ปีที่แล้วนะครับก็เป็นหลังๆแต่พอหลังๆนี่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับพอมันแพงขึ้นปุ๊บเนี่ยขึ้นทางดิ่งมีก็ขึ้นทางดิ่งถูกต้องครับอันนี้ฝ่ายค้านก็ไปบอกโอ้เป็นคอนโดมิเนียมเป็นอะไรเงี้ยผมบอกว่ามันไม่ใช่คอนโดมิเนียมมันคือแฟลตมันคือแฟลตเพียงแต่แฟลตอยู่แนวสูงแต่ประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าเอ๊ะถ้าเกิดกรณีที่มีการไปปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่มันต้องตรวจสอบว่าปล่อยเช่าได้ไหมสมมติว่าผมเนี่ยผมเป็นนายทหารผมเป็นนายตำรวจผมมีบ้านพักห้องหนึ่งแต่ภรรยาผมเขามีบ้านอยู่แล้วแล้วผมไม่ไปอยู่ก็ต้องตอบทางกฎหมายว่าสามารถเอาไปเช่าได้หรือไม่หรือให้ทหารชั้นผู้น้อยเช่าอยู่ที่มันกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้หรือไม่อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักๆ3ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้อีกนะครับคือเรื่องงานวันกองทัพไทยแต่วันกองทัพบกพูดผิดนะครับที่จัดขึ้นก็มีการบอกโอ้ไปกินวายนั้นโน้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นเอาเงินไปทำถนนไปทำกองทัพที่ชายแดนได้ดีกว่าอย่างเงี้ยผมก็ได้มีการนำเรียนอย่างนี้ครับว่าวันกองทัพบกเนี่ยมันไม่ใช่แค่นายทหารเราอย่างเดียวมันเป็นทูตการทูตมาหมดการรับเป็นทูตทหารมาหมดรับแขกบ้านแขกเมืองว่างั้นเราจะไปเลี้ยงวายมายมมันก็กระไรอยู่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยต้องให้ข้อคิดเห็นไปว่าบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามตรวจสอบแต่บางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันไปเปรียบเทียบไม่ได้ชายแดนเนี่ยนะครับที่เขาบอกโอ้ยจะต้องใช้ล่อใช้ไอ้ตัวล่อนะครับล่อลาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าฝั่งคันุก็ทำถนนคอนกรีตมาฝั่งนู้นเขามีอย่างอื่นนะครับมันนอกเหนือจากผมไม่ต้องพูดก็แล้วกันเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็เป็นเขตปกครองพิเศษบ้างเป็นโน่นนี่นั่นบ้างแล้วระบบไทยเนี่ยการยิงปืนก็ดีหรือปืนใหญ่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปสร้างอาคารชายแดนครับไม่งั้นเขาก็เอาโดนผูกระเบิดมาห้อยทิ้งไปแล้วยุ่งตายเลยเหมือนกันนั่นก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผมบอกว่าบางเรื่องเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายค้านมาก่อนนะแต่ว่าถ้าค้านแล้วไม่คมมันก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับใช่ใช่ทีนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีเห็นทาง
อีกสสอีกท่านหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะน่าจะเป็นคุณอัครเดชก็ออกมาชี้ประเด็นบอกว่าเอ๊ะจริงๆข้อสังเกตของคุณจิรัตน์เนี่ยเหมือนเป็นข้อสังเกตส่วนตัวแต่ว่าออกมาพูดในฐานะที่เป็นโฆษกของกรรมาธิการทหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือข้อสังเกตส่วนตัวของคุณจิรัตน์เองอะไรแบบนี้นะคะในกรรมธิการทั้งหมดอะไรแบบนี้แต่ว่าเหมือนกับพูดในเชิงในฐานะเป็นกรรมธิการคือจริงๆตรงนี้มันก็การตรวจสอบหรือว่าการดำเนินการที่จะเข้าไปขอข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆมันน่าจะมาจากข้อสรุปของกรรมธิการก่อนไหมคะคุณจิรัตน์ก็โดยหลักเป็นเช่นนั้นครับผมเป็นประธานกรรมธิการศาลอัยการองค์กรอิสระมาก่อนครับแล้วก็โดยหลักจะทำอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยก็เป็นที่ประชุมจะเป็นผู้ระบุฉันก็ให้สิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับว่าท่านอยากจะพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่อย่างที่ผมบอกครับพูดแล้วมันประโยชน์ต่อประเทศชาติไหมหรือมันแค่ตรวจสอบเพื่อเอามันหรือแค่สะใจมันก็อีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสี่ประเด็นที่ผมพูดเนี่ยถามว่าวันกองทัพไทยวันกองทัพบกไม่อยากให้จัดเลยไม่อยากจัดได้ไหมเอ้าทั่วโลกเขาก็จัดกันในเมืองประเทศทุกประเทศนะครับเขาก็จะมีกองทัพนะได้แล้วก็เชิญเราเลยนะทูตทหารไทยเข้าไปก็แลกเปลี่ยนกันไปมาไอ้คลัสจะไปจัดแบบหน่อมแนมเขาก็จะมาโอ้ไทยแลนด์อย่างเงี้ยเนี่ยโดยถ้อยก็มันก็พูดยากเหมือนกันส่วนอย่างมีสองสามเรื่องน้องปิกพออย่างเงี้ยก็ดีแล้วอ่ะทำไมอ่ะเขาไปขอทำผมเมื่อสมัยผมเป็นนักข่าวผมยังเคยไปขอทำนะครับเคยไปขอทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของกองทัพเรือหน่วยซีลอะไรอย่างเงี้ยไปครับเพราะนั้นผมก็ไม่น่าตื่นเต้นครับมันไม่จะตื่นเต้นทำไมน้องก็ไปทำให้ก็ดีแล้วครับแล้วก็ไปแชร์กันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วส่วนการจะโฆษณาชวนเชื่อของกองทัพหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบดูครับแต่ดูเหมือนว่าประธานกรรมธิการชุดทหารก็เป็นคุณวิโรจน์ใช่ไหมคะเหมือนกับจะรับลูกมาแล้วว่าจะนำไปหารือในกรรมธิการทหารด้วยเนี่ยนะคะในฝั่งของก็เป็นหน้าที่โดยปกติที่จะต้องหารือครับผมอย่างเราก็พร้อมที่จะชี้แจงในประเด็นต่างๆชี้แจงตลอดครับปกติก็ชี้แจงตลอดใช่หนักใจไหมครับเมื่อก่อนนี้ก็ซัดกับฝั่งที่เรียกว่าทหารมาโดยตลอดแล้วตอนนี้มาเป็นโฆษกของทหารบ้างผมก็มีหน้าที่ที่จะอธิบายครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องก็ไม่รู้สึกว่าหนักอกหนักใจก็ได้ตอบปัญหาอย่าง 3-4 ประเด็นที่ผมบอกเนี่ยจริงๆคุณจิรายุนี่ถือว่าครบถ้วนเลยนะอยู่ทั้งฝั่งที่เคยสอบถามกับทางทหารมาหนักๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มาอยู่ทั้งฝั่งนี้บ้างเนี่ยนะฮะก็น่าจะเห็นภาพอะไรได้เยอะเหมือนกันนะฮะครับใช่ครับผม